สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วนะกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชมค่ะสามารถเก็บได้เรียกว่าเป็นตำรับถนอมอาหารอย่างหนึ่งทีเดียวนะคะกุ้งเหยียดเปรี้ยวหวานค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมอยากรับประทานกุ้งเหยียดเดี๋ยวนี้เขาก็มีขายนะคะ Delivery กันได้แต่รสชาติอาจจะไม่ครบทั้งเปรี้ยวทั้งหวานแล้วก็เค็มน้อยๆแถมที่สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมคะเลือกขนาดกุ้งได้ดั่งใจเหมือนอย่างที่เราทำเองกับตำรับนี้นะคะกุ้งเหยียดเปรี้ยวหวานต้องได้กุ้งสดแล้วก็จับดัดหน่อยคุณผู้ชมแล้วก็เลี้ยงให้เขาเป็นระเบียบกุ้งที่ได้ต้องไซส์เท่ากันจะมาใหญ่ๆเล็กๆเนี่ยไม่ได้ศีรษะกับลำตัวต้องอยู่มาคู่กันไม่ใช่แบบไปได้กุ้งหัวไปทางนึงลำตัวไปทางนึงอันนี้ไม่ไหวนะคุณผู้ชมคะเลี้ยงไปซะอันนี้ก็จะได้หลายตัวนะคะเวลากินไม่ต้องนับตัวนะคะแต่ว่าได้เยอะทำหนึ่งครั้งใช้เวลานานเกือบชั่วโมงนึงกว่าจะเลี้ยงกุ้งเสร็จอีกก็เป็นชั่วโมงก็กินให้อร่อยให้คุ้มอะค่ะคุณผู้ชมคะใครทำขายนี่ได้ราคานะคะกุ้งเหยียดตำรับนี้ของเรียนประเด็นสำคัญในการทำกุ้งเหยียดเปรี้ยวหวานตำรับนี้คุณผู้ชมเจ้าค่ะเราจะต้องให้กุ้งเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้จมอยู่ในน้ำที่มีแต่รสชาติของความอร่อยเนี่ยนานมากจนกระทั่งน้ำมันงวดและเหลือตัวกุ้งเนี่ยหวานหวานเงาเงาอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็เค็มนิดนิดคุณผู้ชมวิกฤตได้นานใส่ตู้เย็นไว้ได้นานเป็นเดือนนะคุณผู้ชมคะเคล็ดลับในการทำออกรสเปรี้ยวหลายคนไม่ทราบแต่เรียนค้นพบค่ะมันทำให้เกิดความเปรี้ยวที่อร่อยอร่อยเรียนใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรังเนเจอร์เทสค่ะถ้าคุณไปขยำน้ำมะขามเปียกเองน้ำจะเจิ่งลงไปในนี้เอาละค่ะจบค่ะพังพินาศแน่นอนอันนี้น้ำมะขามเนี่ยซองเดียวนะคะเปรี้ยวปริสเลยใช้ซองเดียวพอเลยค่ะความเปรี้ยวเนี่ยจะทำให้เนื้อกุ้งของเราเนี่ยไม่ถึงกับแบบเละนะคะตัวเปลือกกุ้งของเราเนี่ยกรุบกรอบง่ายด้วยความหวานเพราะฉะนั้นน้ำตาลเดนใส่เยอะหน่อยเพราะมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะต้องถนอมอาหารเดนก็ไม่อยากเห็นทุกท่านนะคะชิมตำรับนี้ของเดนแล้วก็ตาบอดน้ำตาลขึ้นส่งโรงพยาบาลก็อย่าทานเยอะนะคะนี่คือน้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมค่ะ wow. ไม่เอาสิอย่าร้องขนาดนั้นเดนขออนุญาตก่อนว่าตำรับนี้มันจำเป็นไม่งั้นมันจะเก็บไม่ได้อะค่ะซีอิ๊วญี่ปุ่นเพิ่มรสชาติมีความเป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ถ้าทำปูดองกุ้งดองก็ยังต้องแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นเลยนะคุณผู้ชมใส่เนยสดเป็นนิดหนึ่งเพราะมันจะมีกลิ่นนัวนัวแบบท็อปโนสน้ำมันนิดหนึ่งพอสุกแล้วเนี่ยตัวกุ้งมันจะเงาเงาสวยค่ะคุณผู้ชมคะน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่เป็นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาละเสร็จแล้วอันนี้เดียนได้จากครัวของตัวเองนะคะสะอาดรับรองล้างแล้วล้างอีกค่ะเดนทำกระทะร้อนนะคะมันมีน้ำหนักขออนุญาตนะคะตอนทำเดนก็ไม่ให้ใครเห็นนะคะมีคุณผู้ชมกับเดนสองคนเท่านั้นที่เห็นกรรมวิธีลับขนาดนี้นะคะเดนจุดเตาค่ะให้คุณผู้ชมดูไฟมันลิบหลีลิบหลีมากเลยอะค่ะตอนนี้ขออนุญาตไปล้างจานถูบ้านทำนู่นทำนี่เดี๋ยวกลับมารับรองได้มันจะงวดพอดีเลยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมน้ำตาลจะละลายหมดแล้วกุ้งก็จะถูกรัดด้วยน้ำตาลจะมีความกรอบรับประทานได้ตั้งแต่ศีรษะจะหลดหางเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่เรามาดูว่าเสร็จแล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนนะคะเสร็จแล้วก็พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทค่ะคุณผู้ชมคะเวลาจะเสิร์ฟนะคะน่ากินอย่างที่เดียนบอกแล้วค่ะว่ารสชาติมันจัดจ้านมากเดียนก็ไม่อยากให้แต่ละท่านทานกันเยอะเป็นอาหารว่างได้นะคะเป็นกับแกล้มแกล้มกับน้ำผลไม้แกล้มกับน้ำเปล่าค่ะกรอบมากเลยอ่ะกรอบที่เวลายกออกมาเสิร์ฟใครต่อใครนี่เก๋นะคะอุ๊ยทำได้ไงไปซื้อหรอฉันทำเองย่าอุ๊ยตายแล้วเก่งจังเลยอ่ะทำไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีสตอรี่เล่านะคุณผู้ชมค่ะอีกสักตัวนึงนะคะเกือบไหม้เนี่ยคาราเมลเชียวเอาเถอะพอทนคุณผู้ชมคะงาขาวค่ะ
ผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองจัดการลงกระทะคั่วไฟอ่อนๆจนกระทั่งงาขาวเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวจะเอามาทำอะไรก็เอามาสำหรับแต่งหน้าโรยนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะจะอร่อยก็ต่อเมื่อเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ขอโทษนะคะถ้าเดี๋ยวเปิดร้านอาหารแค่นี้เดี๋ยวขายเป็นร้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใช้ความพยายามในการทำมันไม่ใช่แบบขยำก็เสร็จนะคะหอมแดงเจียวค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะบอกแล้วแค่กุ้งไม่กี่ตัววางลงจานแล้วมาดูสวยขนาดนี้ผักชีคนอื่นจะเรียงใบหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวไม่ค่ะเดี๋ยวขยุ่มหนึ่งเลยอะค่ะคิดถึงตอนผักชีโลละเป็นร้อยสิคะยกมาวางค่ะคุณผู้ชมคะน่าทานไหมคะอาหารที่แสดงถึงความเพียรพยายามค่ะ